ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคือครูคนดีคนเก่งของพวกหนูนะคะเด็กๆก็คงจะรอครูที่เป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งแต่ความเป็นคนดีน่าจะสำคัญกว่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนดีครูก็คงจะขวนขวายศึกษาหาความรู้แล้วก็หาวิธีการสอนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กได้เล่าเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยเพราะว่าครูที่เก่งบางคนก็ใช่ว่าจะสอนดีแต่ครูที่สอนดีอย่างน้อยก็ต้องมีความเก่งแล้วค่ะเก่งในกระบวนการสอนและที่สำคัญมีความรักแล้วก็มีความตั้งใจดีปรารถนาดีต่อเด็กๆตอนรับคุณฟังนะคะเขาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ปักหลักรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะกับหนังสือดีๆแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นคิวของครูบ้านนอกผลงานของศิลปินมรดกอีสานครูขมานคนไข่ที่เพิ่งจะล่วงลับไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะทิ้งผลงานสำคัญเอาไว้มากมายรวมถึงครูบ้านนอกนวนิยายที่สะท้อนชีวิตครูชนบทภาคอีสานเมื่อช่วงก่อนปี2521เรื่องราวที่ประทับและจับใจผู้คนทั่วประเทศมาแล้วนะคะจากการเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2521และล่าสุดเมื่อปี2553ในเวอร์ชันล่าสุดวันนี้เป็นตอนที่13ค่ะมาทวนความเดิมกันสักนิดนะคะครูพิสิทธิ์ถูกหลอกตีศีรษะด้วยก้านมะละกอใส่ยาแดงทำให้ตกอกตกใจคิดว่าถูกลอบทำร้ายขณะที่แตงโมที่ครูปิยะถูกไว้ถูกขโมยครูดวงดาวรู้สึกดีกับงานสอนและชีวิตที่บ้านหนองหมาวอมากขึ้นช่วงปลายเดือนปิยะได้รับมอบหมายให้ไปรับเงินเดือนแทนครูใหญ่เขางุนงงกับการหักค่าใช้จ่ายต่างๆและมีคำถามกับประเพณีการกินอยู่ของข้าราชการครูบ้านนอกในวันสิ้นเดือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ครูปิยะยังไม่สามารถกลับบ้านหนองหมาวอได้ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องรอกลับกับครูใหญ่จันทาโรงเรียนบ้านหนองอีฮีนนะคะที่ไปด้วยกันครูใหญ่จันทาก็เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองของครูที่สอบได้พม.ประโยคครูพิเศษมัธยมแล้วก็อีก3คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่มี6คนนะคะซึ่ง6คนนี้ก็ต้องกลายเป็นเจ้าภาพเลี้ยงบรรดาครูทั้งหลายแล้วก็บรรดาหัวหน้าผู้คนบนอำเภอโดยปริยายเช่นเดียวกับครูปิยะนะคะที่เขาเนี่ยอยากจะกลับเต็มทีแต่ก็จำใจจะต้องอยู่แล้วก็ตั้งคำถามว่ากินอยู่อย่างนี้หรอที่เรียกว่าครูบ้านนอกมีหน้าล่ะข้าราชการแผนกอื่นๆเนี่ยถึงพากันดูถูกดูแคลนเอามากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยนะคะครูบ้านนอกตอนที่13ค่ะเมื่อกินเสร็จครูสวัสดิ์ซึ่งเป็นทั้งคนสั่งอาหารและโฆษกก็ลุกขึ้นประกาศสาเหตุของการกินเลี้ยงในครั้งนี้ต่อจากนั้นก็เชิญเจ้าภาพแต่ละคนขึ้นยืนเพื่อรับเสียงปรบมือครบทั้ง6ท่านผู้เคราะห์ร้ายครูสวัสดิ์ก็หันไปทางท่านนายอำเภอเรียนเชิญด้วยอาการอันนอบน้อมให้กล่าวคำปราศัยตอนหนึ่งของคำปราศัยมีใจความว่าครูเราต้องสามัคคีกันต้องเป็นผู้เสียสละอดทนประหยัดและซื่อสัตย์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและประชาชนเมื่อนายอำเภอกล่าวจบโฆษกก็เชิญผู้มีเกียรติทั้งหลายกล่าวคำปราศัยตามลำดับความสำคัญได้แก่หัวหน้าหมวดศึกษาธิการอำเภอศึกษานิเทศประธานกลุ่มโนนดูประธานกลุ่มดงสว่างประธานกลุ่มผักอีฮีนมาลำดับ3นะคะแล้วก็เรื่อยไปจนครบทั้ง8กลุ่มโรงเรียนรวมผู้กล่าวคำปราศัยทั้งสิ้น12คนกับเจ้าภาพอีก6คนเป็น18คนอันนี้
มีผู้กินเลี้ยงทั้งหมดเนี่ย42คนก็เรียกว่าพูดกันทั้งงานฟังกันแบบหูแฉะเลยทีเดียวพอตกค่ำบรรดาครูใหญ่ก็ทยอยกลับโดยรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถสองแถวบ้างพวกที่อยู่ไกลๆจากอำเภอก็ต้องค้างคืนเพราะถ้าเกิดว่ากลับไปอาจจะถูกปล้นเงินเดือนกลางทางได้เพราะว่าครูแต่ละคนเนี่ยมารับเงินเดือนแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินสดกลับไปกันคนละไม่น้อยละค่ะทีนี้พอคนว่างๆปิยะก็หาจังหวะเข้าไปกระซิบถามหัวหน้าหมวดเรื่องการก่อสร้างโรงเรียนในลักษณะที่เขาถือว่านอบน้อมที่สุดแล้วว่าท่านหัวหน้าครับเรื่องที่ผมขอให้ผู้รับเหมาสร้างส้วมแถมให้โรงเรียนไม่ทราบว่าได้หรือไม่เพราะว่าผู้รับเหมาบอกว่าแล้วแต่ท่านเรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปตามสัญญาผมทำอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้หัวหน้าหมวดยืดอกแล้วก็เชิดหน้าแต่ในแบบแปลนไม่มีส้วมให้เลยผมว่าถ้าเขาสร้างให้ที่เดียวก็คงไม่ถึงกับขาดทุนหัวหน้าช่วยพูดหน่อยสิครับคุณนี่ชอบทำเรื่องวุ่นวายจริงๆก็โรงเรียนของคุณอยู่มากี่ปีกี่ชาติก็ไม่เคยมีส้วมทำไมถึงอยู่ได้คราวนี้พอได้อาคารหลังใหม่อยากจะมีส้วมคุณอยากได้ก็สร้างเอาเองสิปิยะหน้าชาเขานึกเสียดายที่พูดเรื่องนี้หลังจากนายอำเภอลุกจากโต๊ะไปเสียแล้วไม่เช่นนั้นคงได้ฟังความเห็นของนายอำเภอเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเห็นว่าการขอร้องหัวหน้าหมวดไม่ได้การเขาจึงชวนครูใหญ่จันทากลับทางฝ่ายครูใหญ่จันทาก็กำลังหน้าตึงกลิ่นเหล้าหึงครูใหญ่บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยกลับดีกว่าขึ้นไปตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นจะลำบากเพราะเดือนที่แล้วเขาก็ปล้นเงินเดือนครูที่เขมราชเดือนก่อนโน้นครูใหญ่ที่สีเมืองใหม่ก็โดนปล้นแล้วก็ถูกฆ่าอย่างทารุณผมว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแล้วแต่ครูใหญ่เถอะครับปิยะหมดหนทางเพราะว่าถึงอยากกลับก็ไม่รู้ว่าจะกลับยังไงรถเมย์รถสองแถวก็ไม่มีวันหนึ่งมีรถเข้าหมู่บ้านเพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นคือรถของเจ้ากาดซึ่งออกจากอำเภอตั้งแต่บ่าย 3 โมงแต่ว่าเราจะพักที่ไหนล่ะครับที่พักเยอะแยะไปจะนอนบ้านใครก็ได้หรือว่าจะพักที่โรงแรมก็ได้โรงแรมโรงเดียวของอำเภอนี้คือบ้านไม้2 ชั้นมีหลายห้องชั้นล่างเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าของผู้เป็นเจ้าของชั้นบนเป็นห้องพักมีห้องน้ำรวมกันหน้าโรงแรมเป็นที่จอดรถเมล์สายไปจังหวัดซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคิวรถปิยะและครูใหญ่จันทาขึ้นพักห้องเดียวกันสรุปว่าก็พักโรงแรมอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยปิยะก็สวมเสื้อผ้าชุดเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมมาเพื่อที่จะค้างคืนเขาลงจากโรงแรมไปเดินเล่นเป็นการฆ่าเวลาที่ร้านอาหารไทยเลิศรสเขาได้พบกับอาจารย์วิชัยศึกษานิเทศกำลังคุยกับครูหนุ่มๆอีก2 คนปิยะก็เลยเข้าไปทักอาจารย์พักที่ไหนครับโรงแรมนั่นไงผมเอาของไปไว้ตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันนั่งก่อนสิปิยะนั่งลงครูหนุ่มเพื่อนร่วมโต๊ะสั่งแก้วมาอีกใบหนึ่งจากการคุยกันกับอาจารย์วิชัยศึกษานิเทศได้ความว่าการนิเทศการศึกษาซึ่งเป็นงานด้านวิชาการยังคงเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะที่การบริหารอยู่ทางฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีหัวหน้าหมวดและหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผู้บริหารอาจารย์วิชัยก็บ่นบอกว่าไม่ไหวแล้วครับโรงเรียนต้อง1,000 กว่าโรงเรามีศึกษานิเทศเพียง10 คนเท่านั้นไม่มีทางที่จะไปเยี่ยมโรงเรียนได้ทั่วถึงแต่ละปีก็ได้งบประมาณน้อยปิยะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้งบประมาณและทำไมศึกษานิเทศจึงต้องไปเยี่ยมโรงเรียนและเมื่อไปแล้วทำอะไรบ้างเขามีความคิดอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าเคยได้ยินครูใหญ่พูดถึงศึกษานิเทศและสมัยที่เรียนอยู่วิทยาลัยก็เรียนเรื่องการนิเทศการศึกษาแต่เขาก็ยังนึกไม่ออกว่า
แท้ที่จริงแล้วศึกษานิเทศทำอะไรบ้างกับโรงเรียนและจากการคุยกันคืนนั้นปิยะก็ได้ความรู้ใหม่ว่าศึกษานิเทศมีหน้าที่ช่วยครูในเรื่องการเรียนการสอนเรียกว่าช่วยเหลือทางวิชาการแต่ว่าจะช่วยอย่างไรอาจารย์วิชัยไม่เอ่ยถึงปิยะจึงออกปากชวนอาจารย์วิชัยไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมาวอด้วยกันซึ่งอาจารย์หนุ่มก็รับปากอย่างง่ายดายเพราะว่าการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขาไม่มีแผนงานที่แน่นอนว่าวันไหนจะไปไหนบ้างนึกอยากจะไปไหนก็ไปได้ตามสะดวกปิยะกลับโรงแรมเมื่อประมาณทุ่มเศษปรากฏว่าห้องปิดแล้วก็ลงกลอนไว้เมื่อเคาะประตูก็มีเสียงตอบว่าปิยะเหรอลงไปนั่งกินโอเลี้ยงข้างล่างสักประเดี๋ยวผมกำลังมีธุระสำคัญชายหนุ่มพอจะคาดเดาเหตุการณ์ได้ออกก็รีบลงมานั่งดูดโอเลี้ยงอยู่ข้างล่างตามที่ถูกขอร้องประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาครูใหญ่จันทาก็ยิ้มเพลลงมาพร้อมด้วยหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาบอกยี่ห้อว่าเป็นมืออาชีพประดับภูธรทั้งสองนั่งที่โต๊ะเดียวกับปิยะเป็นไงสนใจไหมล่ะอยากจะคุยกับน้องสาวก็เชิญเลยพบจะไปเดินเล่นเห็นจะไม่ละครับผมอยากจะนอนมากกว่ามันเพลียยังไงชกกลชายหนุ่มยิ้มเจือนเจือนปฏิเสธปรากฏว่าคืนนี้เขานอนหลับอย่างยากเย็นเพราะว่ามีเสียงกุ๊กกิ๊กกึ่งกังอยู่ที่ห้องข้างๆดังอยู่เกือบค่อนคืนปิยะเอาห่อเงินเดือนของครูทั้งโรงเรียนซ่อนไว้ในปลอกหมอนปล่อยความคิดไปถึงโรงเรียนถึงกระท่อมที่พักซึ่งไม่มีคนเฝ้าและอดที่จะคิดถึงครูดวงดาวไม่ได้ทั้งที่เคยสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่สนใจผู้หญิงคนไหนจนกว่าจะอายุครบ25ปีภาพของหญิงสาวสองคนลอยเด่นอยู่ในห้วงความคิดพยอมผู้มีทั้งความงามและความดีแต่มีความยากจนกับดวงดาวซึ่งสวยอีกแบบนึงรสนิยมอีกแบบนึงและฐานะอีกระดับนึงภาพของหญิงสาวสองคนลอยซ้อนกับใบหน้าของเจ้าเสียงเด็กน้อยแววตาใสซื่อและจานเคนผู้มีแต่ความจริงจังแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปเมื่อชายหนุ่มหลับสนิทเมื่อประมาณตีหนึ่งห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองปิยะกลับหมู่บ้านพร้อมด้วยครูใหญ่จันทาและอาจารย์วิชัยศึกษานิเทศอาจารย์วิชัยเอารถมอเตอร์ไซค์ของตนเองมาจังหวัดครูใหญ่จันทาชวนอาจารย์วิชัยให้แวะเยี่ยมโรงเรียนบ้านผักอีฮีนของตนแล้วก็ชวนปิยะให้อยู่กินข้าวกลางวันด้วยกันแต่ปิยะขอตัวโดยให้เหตุผลว่าจะต้องรีบไปเดี๋ยวครูใหญ่จะเป็นห่วงเพราะว่าเดือนนี้เป็นครั้งแรกที่เขามารับเงินเดือนป่านนี้ทุกคนคงจะรอกันอย่างใจจดใจจ่อปิยะจึงขอตัวเดินจากบ้านผักอีฮีนล่วงหน้าไปก่อนอาจารย์วิชัยเมื่อถึงโรงเรียนก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครูดวงดาวคุมนักเรียนทั้งโรงเรียนอยู่คนเดียวเด็กๆ เล่นกันเจี๊ยวจ้าวครูสาวไม่รู้ว่าจะทำประการใดก็ปล่อยให้วิ่งเล่นกันตามลำพังครูใหญ่กับคุณพิสิทธิ์ไปที่นาพ่อใหญ่ผันตั้งแต่สี่โมงเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนนี้ค้างที่ไหนที่อำเภอกับครูจันทาครับเขาไปที่นาพ่อใหญ่พันทำไมเห็นเด็กที่มาตามบอกว่าพ่อใหญ่พันสูบน้ำจากบ่อปลาคงจะมีการกินการเล่นกันอย่างเคยคุณพิสิทธิ์ยังบอกว่าพักกลางวันจะมารับหนูไปกินข้าวที่นั่นหญิงสาวมองเวลาที่ข้อมือแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงจะมาจวนเที่ยงแล้วคุณปิยะไปด้วยกันนะคะอะไรกันนี่จะพากันทิ้งโรงเรียนไปกินเหล้ากินยากันหมดหรือนี่ปิยะไม่พอใจดวงดาวตัดพ้อบอกว่าโถคุณปิยะคะเราไปเฉพาะตอนพักกลางวันเท่านั้นไม่ได้ไปทั้งวันสักหน่อยพ่อใหญ่ผันบอกหนูตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าให้ชวนคุณไปด้วยระยะทางแค่นี้เราเดินไปก็ได้ค่ะพูดจบพิสิทธ์ก็มาถึงเขาบีบแตรมอเตอร์ไซค์ดังปิ้นๆแล้วก็นั่งคร่อมอ่าน
โดยไม่สนใจว่าปิยะกลับมาจากอำเภอแล้วปิยะโมโหหิวเดินไปที่บ้านพักของตนแล้วก็พูดท้วนๆกับครูดวงดาวว่าไปเถอะคุณดวงดาวไม่ต้องรอผมหรอกหญิงสาวมองตามด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจนั่งซ้อนรถไปกับพิสิทธิ์ด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อไปถึงเถียงนาก็เห็นผู้คนประมาณ20คนกำลังสาละวนกับการก่อไฟเผาปลาบ้างต้มปลาบ้างบางก็กำลังคัดเลือกปลาบางก็ลงจับปลาในบ่อซึ่งมีขนาดประมาณ1งานปลาที่จับได้ก็เป็นพวกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอตัวไม่ค่อยโตนักเพราะว่าเป็นปลาที่มีอายุเพียงแค่ปีเดียวครูใหญ่นั่งอยู่บนเสือที่ปูใต้ต้นสะแกข้างๆเถียงนาพร้อมด้วยพ่อใหญ่ผันและผู้ใหญ่เหลือข้างๆมีกาใส่เหล้าสาโทและขันอลูมิเนียมใบย่อมๆครูใหญ่ถามถึงปิยะว่ามาจากอำเภอหรือยังดวงดาวรายงานบอกว่ากลับมาแล้วค่ะเห็นบอกว่าโรงเรียนของเราเงินเดือนติดลบไม่รู้จะจ่ายออกยังไงดวงดาวบอกครูใหญ่โดยไม่เข้าใจว่าเงินเดือนติดลบคืออย่างไรครูใหญ่มองไปทางพิสิทธ์แล้วก็นึกในใจว่าสาเหตุน่าจะมาจากพิสิทธ์แน่นอนกินข้าวกลางวันแบบที่เรียกว่ากินข้าวป่าที่นาพ่อใหญ่พันเสร็จเรียบร้อยดวงดาวก็รีบกลับโรงเรียนเมื่อบ่ายโมงตรงครูใหญ่ให้หลานชายพ่อใหญ่พันเอามอเตอร์ไซค์มาส่งกลับไปก่อนนะเดี๋ยวลุงกับพิสิทธิ์จะตามไปแต่ดวงดาวรู้สึกว่าคนทั้งสองคงไม่กลับไปโรงเรียนอย่างแน่นอนเพราะว่าเห็นหลายคนที่เป็นขาไพ่อยู่ในวงอาหารด้วยเป็นแบบนี้ถ้าไม่ค่ำรับรองไม่เลิกหลานชายผู้ใหญ่พันซึ่งจบม.ส.3และกำลังว่างงานทำหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์พาครูดวงดาวไปส่งที่โรงเรียนสมศักดิ์ทำอะไรล่ะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับปีหน้าผมจะไปสอบเข้าเรียนครูอีกปีนี้เขาให้สภาตำบลคัดเลือกก็เล่นพักเล่นพวกอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเด็กหนุ่มผิดหวังจากการสอบคัดเลือกเรียนครูปกส.เมื่อต้นปีบ่นรำพันถ้ามีเวลาก็มาช่วยกันเตรียมงานฉลองโรงเรียนหน่อยนะยินดีครับคุณครูจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาเลยทางด้านของอาจารย์วิชัยศึกษานิเทศซึ่งทำงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ก็เรียกได้ว่าเป็นศึกษานิเทศคนแรกที่มาถึงโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อโดยมีครูใหญ่จันทาโรงเรียนบ้านผักอีฮีนมาส่งเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองโมงอยู่กัน2คนเท่านี้หรือครับศึกษานิเทศถามเมื่อเห็นมีครูเพียงแค่2คนนั่นก็คือปิยะกับดวงดาวปิยะแก้ตัวแทนว่า4คนครับว่ากันคนละชั้นแต่ตอนนี้ครูใหญ่กับครูผู้ชายอีกคนไปราชการจากนั้นก็เป็นการคุยกันถึงเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับวงการการศึกษาทั้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวในระดับจังหวัดว่าใครย้ายไปย้ายมาโครงการใหม่ๆของกระทรวงศึกษาธิการและของจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาระดับต่างๆตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาประชาบาลว่าจะเป็นไปในรูปใดแล้วก็ลงเอยด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการของกองการศึกษาผู้ใหญ่ที่มุ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อป้องกันการลืมหนังสือโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเริ่มต้นด้วยความต้องการของประชาชนที่จะมีหนังสือพิมพ์อ่านแล้วประชาชนก็จะช่วยกันสร้างสถานที่หรือศาลาอันเป็นที่เก็บหนังสือพิมพ์จากนั้นทางการก็จะพิจารณาจัดหางบประมาณซื้อหนังสือพิมพ์ให้วันละ2ฉบับและปล่อยให้ชาวบ้านดูแลรักษาใช้ประโยชน์กันเองนี่เป็นคำอธิบายที่อาจารย์วิชัยอธิบายให้ครูปิยะแล้วก็ครูดวงดาวฟังนั่นหมายความว่าชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างศาลาหรือว่าสถานที่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ขึ้นก่อน
แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องสร้างใหม่เสมอไปอาจจะซ่อมหรือว่าสร้างเพิ่มเติมจากศาลากลางบ้านซึ่งทุกหมู่บ้านมีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานตามที่กองการศึกษาผู้ใหญ่กำหนดเช่นมีขนาดความกว้างขวางพอสมควรมีที่เก็บที่วางหนังสือพิมพ์มีที่นั่งอ่านแล้วก็ควรตั้งอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในที่ชุมชนและที่สำคัญต้องมีบุคคลหรือคณะกรรมการคอยดูแลให้มีหนังสือพิมพ์ทุกวันและให้การใช้สถานที่เป็นไปโดยเรียบร้อยครูดวงดาวแสดงความสนใจแล้วก็ถามถึงการส่งหนังสือพิมพ์และการเลือกหนังสือพิมพ์ว่าจัดการอย่างไรศึกษานิเทศบอกว่าแล้วแต่จะตกลงกันชาวบ้านต้องการหนังสือพิมพ์อะไรก็เลือกเอาจากนั้นก็ไปติดต่อเอเย่นในตัวอำเภอให้ส่งให้พอสิ้นเดือนก็เอาใบเสร็จส่งเบิกเงินผ่านศึกษาธิการอำเภอเอแต่ว่าบ้านเรามีรถเข้าทุกวันใช่ไหมครับมีครับวันละเที่ยวเป็นรถที่บ้านนี้เช้าเข้าอำเภอบ่ายกลับก็ดีครับการส่งหนังสือพิมพ์จะสะดวกขึ้นถ้าพอมีทางทำได้ผมอยากจะให้คุณครูทั้งสองช่วยกันชี้แจงชาวบ้านจะให้ผมช่วยด้วยก็ได้เมื่อสร้างสถานที่ขึ้นแล้วหรือว่าได้ผลอย่างไรส่งข่าวผมด้วยผมจะสนับสนุนให้ได้ในปีงบประมาณนี้ทำเถอะครับเพื่อเห็นแก่ชาวบ้านของเราเมื่ออาจารย์วิชัยศึกษานิเทศกลับไปแล้วปิยะรู้สึกว่าเขามีภาระที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งเพิ่มจากโครงการเลี้ยงไก่ในโรงเรียนหลังจากที่ผักในไร่ได้วายไปแล้วส่วนโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เริ่มตั้งแต่ฤดูฝนปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะต้นมะม่วงและมะขามที่เด็กๆช่วยกันขุดหลุมเตรียมดินและปลูกด้วยกันนั้นกำลังแตกกิ่งก้านและโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะต้นไม้แต่ละต้นมีนักเรียนคอยเฝ้าดูแลเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มก็แข่งขันกันใส่ปุ๋ยรดน้ำจนบางครั้งปิยะต้องขอให้เพลาๆการใส่ปุ๋ยลงบ้างเด็กๆสนุกมากเพราะว่ามีส่วนร่วมในการทำงานและเห็นผลงานในช่วงนี้ปิยะและดวงดาวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความร่วมมือกันมากขึ้นทั้งสองได้ขอร้องลุงจันเกิ้ลผู้รับเหมาสร้างโรงเรียนรับช่วงจากเสี่ยมังกรให้ช่วยสร้างส้วมให้โรงเรียนนับเป็นส้วมที่ถูกสุขลักษณะที่สุดที่โรงเรียนนี้เคยมีเพราะว่าส้วมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือส้วมหลุมซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนออกไปมากแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่าเด็กๆถนัดที่จะปลดทุกข์กันในป่าข้างหลังโรงเรียนอันที่จริงแล้วส้วมหลุมที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นฝีมือของปิยะนั่นเองเขาทำขึ้นตอนที่ออกมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆเรียกว่าสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส่วนตัวก็ไม่ผิดนักเพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้คนเดียวการเลี้ยงไก่ของปิยะเริ่มด้วยการสร้างเล้าไก่ขนาดเล็กใกล้ๆโรงเรียนและบ้านพักของเขาเขาบอกครูใหญ่ว่างานนี้เป็นของโรงเรียนดำเนินการโดยนักเรียนชั้นป.4ที่มีเขาเป็นครูประจำชั้นเมื่อสร้างเล้าไก่เสร็จครูหนุ่มก็ให้นักเรียนหาลูกไก่มาจากบ้านคนละตัวสำหรับผู้ที่สามารถหามาได้อีกส่วนหนึ่งเขาเอาเงินที่ขายผักและแตงโมไปซื้อลูกไก่และแม่ไก่มาเพิ่มเติมอีกรวมเบ็ดเสร็จได้แม่ไก่2ตัวและลูกไก่ตัวขนาดเท่านกเขาอีก20ตัวเขาปล่อยไก่ให้หากินตามบริเวณรอบโรงเรียนและให้อาหารเพิ่มในตอนเช้าและตอนเย็นอาหารที่ให้ก็มีรำปลายข้าวเศษผักการเลี้ยงไก่แบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติเป็นวิธีที่ชาวบ้านทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวและนิยมเลี้ยงที่นาของตนเพื่อไก่จะได้กินเมล็ดข้าวและตัวแมลงในนาปิยะเห็นว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลก็เลยลองทำดูบ้างช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์เด็กๆซึ่งต่างเอาใจใส่ไก่ของตนเสมือนเป็นสมบัติล้ำค่าก็พบว่าไก่ที่เลี้ยงไว้โตวันโตคืนไก่ตัวผู้เริ่มมีหางเป็นพวงมีงอนสีแดงโตขึ้น
บางตัวก็เริ่มขันไก่ตัวเมียก็หน้าแดงขนเป็นมันเพราะว่าได้อากาศดีอาหารดีตามธรรมชาติแล้วก็ได้ออกกำลังกายเด็กๆและครูต่างชื่นชมในผลงานไม่แพ้คราวที่พากันปลูกแตงโมเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันดวงดาวก็พยายามสอนนักเรียนชั้นป.1ของเธอด้วยวิธีการที่คล้ายๆกับที่ปิยะสอนคือให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นแล้วก็คอยดูแลกวดขันนักเรียนที่เรียนอ่อนส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้เก่งยิ่งขึ้นเธอกลับบ้านที่อุบลเพียงเดือนละครั้งและหลังจากปีใหม่จนล่วงมาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดวงดาวก็ยังไม่ได้กลับอุบลอีกเลยในวันเสาร์วันอาทิตย์ปิยะกับดวงดาวมักจะไปดูพวกช่างสร้างโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองไปแนะนำแล้วก็ขอร้องให้คนงานซึ่งส่วนมากเป็นชาวบ้านหนองหมาว้อทำด้วยความประณีตแล้วก็ต่อเติมเพิ่มโน่นนิดนี่หน่อยแถมโต๊ะบ้างเก้าอี้บ้างชั้นวางของและหิ้งหนังสือบ้างเวลาที่เหลือก็ช่วยกันจัดทำอุปกรณ์การสอนต่างๆเช่นเขียนแผนภูมิและสร้างหุ่นจำลองของชุมชนเป็นต้นปิยะเป็นคนที่มีฝีมือทางช่างอยู่บ้างก็เลยพอทำได้บางครั้งเขาก็ปรึกษาแล้วก็ขอแรงจานเคนให้ช่วยทำดวงดาวซึ่งตอนแรกไม่ค่อยจะสนใจการสอนและการทำงานให้โรงเรียนเท่าไหร่นักตอนนี้ก็พลอยมาสนใจและสนุกสนานกับการทำงานไปด้วยส่วนอาจารย์เอกชัยก็มาที่หมู่บ้านบ้างเป็นครั้งคราวระยะหลังก็หายไปนานเพราะรู้ตัวว่าดวงดาวไม่สนใจที่จะสร้างไมตรีให้ก้าวหน้าไปกว่าที่เป็นมาส่วนพิสิทธิ์หลังจากที่มีหนี้สินรอบตัวก็เพลาการเที่ยวลงบ้างแต่หันมาเอาดีทางการสนุกสนานแบบลูกทุ่งคือบ้านไหนมีงานมีบุญประเภทงานการกุศลมีการกินเหล้าเมายาเขาก็ต้องไปร่วมขบวนการด้วยแล้วก็มักไปเป็นคู่กับครูใหญ่คำเมาซึ่งมีรสนิยมในเหล้าเถื่อนและการเล่นไพ่ไปเล่นโบกเหมือนกันชาวบ้านจึงสังเกตเห็นชัดว่าโรงเรียนมีครู4คนก็จริงอยู่แต่ครูจริงๆมี2คนคือปิยะกับดวงดาวส่วนอีก2คนเป็นครูที่ไม่ค่อยจะอยู่โรงเรียนแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะครูประชาบาลชนบทที่ห่างไกลอำเภอที่ไหนๆก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นถ้าครูคนไหนขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกับงานอย่างดีที่สุดที่ชาวบ้านจะพูดให้ได้ยินก็คือแหมขยันจริงนะคุณครูก็คือกลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปเลยตอนนี้หลายคนกำลังคิดว่าปิยะและดวงดาวเป็นแฟนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนไม่ค่อยแน่ใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างปิยะกับครอบครัวของพยอมเพราะว่าปิยะทำตนเป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวสามแม่ลูกนั้นเช่นซื้อข้าวซื้อของมาฝากแม่บ้างฝากลูกบ้างและสามแม่ลูกก็ทำดีกับครูหนุ่มเท่าที่คนบ้านนอกจะกระทำต่อกันได้ได้ของกินอะไรได้เห็ดหน่อไม้กบปลาเผือกมันของกินบ้านป่าก็จะให้เจ้าเสียงเอามาให้บางครั้งพยอมก็เอามาให้เองแต่ทุกครั้งที่พยอมมาหาปิยะที่โรงเรียนเธอมักจะมีเพื่อนมาด้วยเสมอวันนี้เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อากาศยังคงหนาวเย็นหลังเลิกเรียนปิยะและดวงดาวยืนดูเด็กๆ เล่นว่าวที่สนามโรงเรียนปีนี้นอกจากอากาศจะหนาวกว่าทุกปีลมหนาวยังพัดนานตามปกติสิ้นเดือนธันวาคมหรืออย่างเก่งก็กลางเดือนมกราคมลมหนาวก็อ่อนกำลังลงแต่ปีนี้ต้นกุมภาพันธ์ลมยังพัดแรงพอที่จะเล่นว่าวได้ชาวบ้านหนองหมาว้อเล่นว่าวในฤดูหนาววาวทางนี้มีลักษณะพิเศษก็คือจะมีเครื่องดนตรีติดเอาไว้ที่หัวด้วยเครื่องดนตรีที่ว่านี้คือสนูสนูมีลักษณะคล้ายธนูสายธนูทำด้วยใบตาลหรือใบมะพร้าวหรือหวายเป็นปื้นบางๆเอา
เอาคันสนูมัดติดที่หัวว่าวเมื่อว่าวขึ้นสูงไปในอากาศลมพัดปื้นลมพัดปื้นสนูส่งเสียงดังเป็นเสียงดนตรีสูงต่ำหน้าฟังเจ้าเสียงเจ้าเขียวแล้วก็พรรคพวกกำลังแข่งว่าวอยู่ที่สนามการแข่งว่าวการแข่งว่าวก็คือการเอาว่าวมาเทียบกันว่าของใครจะขึ้นสูงนอกจากจะขึ้นสูงแล้วก็ติดลมดีแล้วยังมีสนูส่งเสียงวังเวงขับกล่อมอีกด้วยเสียงเพราะดีนะคะที่อุบลพวกชาวบ้านก็เล่นว่าวแบบนี้เหมือนกันตอนที่ฝรั่งมาเช่าบ้านอยู่นั้นพวกเขาบอกว่าหนวกหูเสียงว่าวหนูไม่เข้าใจว่าทำไมฝรั่งถึงได้ยินเสียงอย่างนี้หนวกหูก็ไม่รู้ประสบการณ์ของคนเราไม่เหมือนกันความไพเราะความอร่อยความดีความงามของคนแต่ละชาติย่อมแตกต่างกันผมสงสัยว่าที่พวกเขาเอาเครื่องบินไอพ่นมารบกวนประสาทของคนอุบลตั้ง 5-6 ปีเขาคงคิดว่าเสียงนั้นไพเราะมากกว่าเสียงสนูว่าวละมังปิยะมองตามขึ้นไปบนท้องฟ้าสักพักหญิงสาวก็เปลี่ยนเรื่องคุยคุณปิยะคะหนูอยากจะทำงานสักชิ้นหนึ่งแต่ไม่ไว้ใจว่าจะทำได้แค่ไหนอยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยใครล่ะครับผู้เชี่ยวชาญก็คุณปิยะนั่นแหละค่ะอย่าหาว่าล้อเล่นเลยนะคะคุณปิยะคงจะช่วยหนูคิดได้เรื่องส่วนตัวหรือเปล่าครับจะเรียกว่าเรื่องส่วนตัวก็ได้แต่คิดว่าเป็นเรื่องส่วนรวมมากกว่าคือหนูอยากจะทำที่อ่านหนังสือพิมพ์ขึ้นในหมู่บ้านอย่างที่ศึกษานิเทศพูดวันนั้นคุณปิยะเห็นเป็นยังไงคะก็น่าจะลองพูดกับผู้ใหญ่บ้านและคนสำคัญของบ้านเราดูคิดว่าคุณแอ๋วคงจะพูดกับพวกชาวบ้านได้ดีกว่าให้ผมพูดปิยะใช้คำแทนตัวของหญิงสาวว่าแอ๋วตามที่เคยตกลงกันไว้แต่เขาไม่ค่อยจะใช้ชื่อนี้กับเธอบ่อยนักนอกจากโอกาสที่รู้สึกเป็นกันเองเป็นพิเศษหนูจะลองดูค่ะแต่คุณปิยะต้องช่วยด้วยนะคะในเวลาไม่ถึง10วันงานสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านก็เริ่มขึ้นดวงดาวขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในที่ประชุมเพื่อใช้ศาลากลางบ้านซึ่งอยู่บนลานกว้างกลางหมู่บ้านให้เป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ตามปกติหมู่บ้านต่างๆจะมีศาลากลางบ้านซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะเป็นสมบัติส่วนรวมของชาวบ้านใช้เป็นประโยชน์ต่างๆเช่นเป็นที่พักอาศัยของผู้สัญจรไปมาและใช้เป็นที่ประชุมชาวบ้านในบางโอกาสศาลานี้มีขนาดกว้าง6เมตรยาว6เมตรยกพื้นขึ้นประมาณ1เมตรไม่มีฝาฉะนั้นสิ่งที่ดวงดาวต้องขอแรงชาวบ้านมาช่วยสร้างเพิ่มคือกั้นฝา3ด้านอีกด้านหนึ่งใช้ไม้ระแนงตีเป็นลูกกรงแต่สร้างแคร่ไม้ไผ่สำหรับนั่งอ่านหนังสือตู้ใส่หนังสือชั้นวางหนังสือและที่วางหนังสือพิมพ์ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคือพ่อใหญ่ผันและสมศักดิ์เด็กหนุ่มตกงานคนนั้นเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยดวงดาวและปิยะก็มีจดหมายส่วนตัวไปยังอาจารย์วิชัยให้มาตรวจดูว่าพอจะเข้าเกณฑ์ที่จะของบประมาณหรือไม่และทันทีที่ได้รับจดหมายอาจารย์วิชัยศึกษานิเทศหนุ่มก็มาตรวจสถานที่อาจารย์วิชัยบอกว่าผมเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ทุกอย่างแต่ตอนนี้ต้องทำตามระเบียบราชการพวกเราต้องทำหนังสือแจ้งไปยังอำเภออำเภอจะรวบรวมหลายๆหมู่บ้านส่งจังหวัดต่อจากนั้นทางจังหวัดจะพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ที่ไหนบ้างแล้วของบประมาณไปยังกองการศึกษาผู้ใหญ่กว่าจะได้รับงบประมาณคงอีกนานแต่สำหรับรายนี้ผมจะทำให้เป็นพิเศษตอนนี้ให้ทางเราออกค่าหนังสือพิมพ์ไปก่อนได้ไหมครับแล้วก็ผมจะทำเรื่องเบิกเงินย้อนหลังให้ได้ข่าวว่าทางจังหวัด
จะมาเปิดอาคารเรียนในเดือนหน้าถ้าเราถือโอกาสให้ผู้ใหญ่จากจังหวัดทำพิธีเปิดป้ายที่อ่านหนังสือพิมพ์แห่งนี้พร้อมกันไปด้วยเลยก็น่าจะดีดังนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านหนองหมาว้อก็มีหนังสือพิมพ์รายวันวันละ2ฉบับดวงดาวเสนอต่อที่ประชุมชาวบ้านให้สมศักดิ์เป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้เช่นการเก็บหนังสือพิมพ์และทำบัญชีรับบริจาคหนังสือต่างๆทำทะเบียนผู้ที่เข้าอ่านแต่ละวันและดูแลความเรียบร้อยทั่วไปสำหรับหนังสือพิมพ์ที่สั่งให้เอเย่นส่งมากับรถเจ้ากาดวันละ2ฉบับนั้นดวงดาวเป็นผู้เลือกฉบับหนึ่งและปิยะเลือกอีกฉบับหนึ่งดวงดาวเลือกไทยรัฐปิยะเลือกสยามรัฐนอกจากนั้นดวงดาวยังเอาวารสารนิตยสารที่เธอซื้อมาจากในเมืองซึ่งเธออ่านแล้วมาไว้ให้ชาวบ้านได้อ่านอีกปิยะก็มีจดหมายไปยังเพื่อนฝูงและครูบาอาจารย์ที่กรุงเทพให้บริจาคหนังสือและนิตยสารที่อ่านแล้วซึ่งก็มีคนส่งมาให้หลายรายทำให้ที่อ่านหนังสือของหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นห้องสมุดย่อมๆขึ้นมาในเวลาไม่กี่สัปดาห์ในระหว่างที่ปิยะและดวงดาวทำงานต่างๆเท่าที่ครูประชาบาลชนบทจะทำได้ดังกล่าวมาแล้วครูใหญ่และครูพิสิทธิ์ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนั่นก็คือให้ความเอาใจใส่ต่อโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิมพิสิทธิ์ลดความเจ้าชู้ลงดื่มน้อยลงไปโรงเรียนและเลิกเรียนตามเวลาซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นมากงานฉลองโรงเรียนใหม่ใกล้เข้ามาทุกทีหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอพร้อมด้วยครูใหญ่เตรียมการต่างๆให้สมกับงานใหญ่ผมจะเชิญท่านผู้ว่าให้มาทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้ถ้าผู้ว่ามางานนี้จะต้องใหญ่แน่ๆเพราะว่าใครต่อใครจะต้องติดตามท่านมามากเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและบริเวณคงไม่มีปัญหาสำหรับอาหารการกินผมคิดว่าจะเอาแม่ครัวมาจากอำเภอส่วนการแสดงต่างๆของนักเรียนและการแสดงของชาวบ้านซึ่งผมอยากให้มีหลายๆรายการขอให้เป็นหน้าที่ของครูใหญ่และก็ครูทุกคนวันทำพิธีเปิดโรงเรียนหลังใหม่กำหนดวันที่22มีนาคมซึ่งคาดว่านักเรียนชั้นต่างๆสอบไล่เสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วครูใหญ่คำเมาและครูทั้ง3ต้องทำงานหนักเกี่ยวกับการจัดสถานที่ปรับสนามให้เรียบเก็บกวาดเศษไม้ขุดตอไม้ปลูกดอกไม้ให้สวยงามสร้างปารำโรงพิธีเตรียมฝึกซ้อมเด็กๆเขียนป้ายต่างๆรวมทั้งป้ายรายนามผู้บริจาคและประกาศเกียรติคุณเสี่ยมังกรผู้รับเหมาซึ่งได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับโรงเรียนหลายรายการเช่นถังเหล็กขนาด400กัลลอนใส่น้ำดื่มให้นักเรียน1ถังโต๊ะเก้าอี้ครูและตู้ใส่เอกสารทั้งหมดนี้ได้มาจากการที่ดวงดาวเป็นคนเอ่ยปากขอลุงจานเกิ้ลและจากเสี่ยมังกรเองหมู่นี้เสี่ยมังกรมาที่บ้านบ่อยครั้งและบางทีก็มาค้างคืนที่บ้านลุงจานเกิ้ลในขณะที่ปิยะกำลังจัดเตรียมอาคารสถานที่ดวงดาวเตรียมการแสดงของนักเรียนพิสิทธิ์ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งสองคนอย่างไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีตามแผนที่เตรียมเอาไว้แต่แล้วก่อนที่จะถึงวันงานประมาณ3อาทิตย์ผู้ใหญ่เหลือก็ตีกลอประชุมชาวบ้านเป็นการด่วนโดยมีหัวหน้าหมวดการศึกษาและปลัดอำเภอคนหนึ่งมาร่วมประชุมด้วยผมทราบจากผู้ใหญ่เหลือว่าบ้านเราจะมีงานบุญมหาชาติในวันขึ้น12ค่ำซึ่งเป็นระยะใกล้เคียงกับงานฉลองโรงเรียนผมอยากจะให้เรารวม2งานนี้เข้าด้วยกันจะได้เป็นงานใหญ่เพราะว่าไหนๆเราก็ได้เชิญทางจังหวัดมาแล้วอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่ทางจังหวัดมาเห็นความสามัคคีและประเพณีบ้านเราพอจะมีทางเป็นไปได้ไหมลุงจานเกิ้ลพูดเป็นคนแรกว่าเห็นด้วย
เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดทุกอย่างขอให้พวกเราทุกคนจงช่วยกันสนับสนุนท่านเมื่อลุงจันเกิ้นพูดก็หมายความว่าคนอื่นๆก็ต้องเชื่อฟังโดยปริยายผู้ใหญ่เหลือจึงประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าจะเลื่อนงานบุญมหาชาติออกไปอีก4วันแล้วก็ให้ชาวบ้านบอกต่อๆกันไปด้วยหัวหน้าหมวดการศึกษาก็พูดบ้างว่าผมอยากจะขอร้องพี่น้องทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งว่าให้ทำงานนี้ให้ใหญ่ที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาพวกชาวบ้านน้องมาว้อและชาวตำบลผักอีฮีนมีชื่อเสียงในการทำบั้งไฟและการเสียงกลองผมอยากจะให้มีการแสดงเสียงกลองในงานนี้คิดว่าพวกเราคงทำได้เรื่องนี้ท่านนายอำเภอกำชับว่าให้จัดขึ้นให้ได้ในงานนี้เพราะท่านผู้ว่าท่านสนใจเรื่องประเพณีท้องถิ่นมากแต่ผมทราบว่างานเสียงกลองเขาทำกันในเดือน6ควบคู่กับบุญบั้งไฟผมว่าลำพังแต่งานบุญมหาชาติมีแห่พระเวทและแห่กันหลอนก็นับว่าสมบูรณ์แบบแล้วปิยะลุกขึ้นพูดกลางที่ประชุมปลัดอำเภอบอกว่าคงไม่เป็นไรหรอกผมเองตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ก็ยังไม่เคยเห็นการเสียงกลองเลยผู้ใหญ่เหลือคงจะจัดได้นะก็คงจะได้อยู่หรอกแต่ว่างานเสียงกลองบ้านเรามันงดมาหลายปีแล้วตั้งแต่มันแห้งมันแล้งมากๆผู้คนไม่ค่อยจะอยู่บ้านพากันไปกรุงเทพกรุงไทยกันหมดงานประเพณีเก่าๆก็ชักจะหมดไปเป็นอันว่างานบุญพระเวทหรือบุญมหาชาติของเราปีนี้จัดวันแรม1ค่ำพร้อมกับงานฉลองโรงเรียนแล้วก็มีการเสียงกลองด้วยขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันเพื่อศักดิ์ศรีของบ้านเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้านะคะตอนที่14ครูบ้านนอกขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์ครูบ้านนอกทั้งปี2521และปี2553รวมไปถึงเพลงบรรเลงเสียงแคนเสียงพินเสียงโปงลางจากวงองคาพยพและนี่ก็คือวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ใช้คำว่าห้องสมุดหลังใหม่กันละกันเพราะว่าตอนนี้เป็นห้องสมุดอยู่หลังใหม่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นรายการนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง